สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆป.4นะคะเข้ามาสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับครูแนนนั่นเองและวันนี้นะคะครูแนนจะพาเด็กๆป.4นะคะไปทบทวนเรื่องคำนามหรือว่า nouns นั่นเองนะคะครูแนนมีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อนะคะก็คือหัวข้อแรกนะคะจะเป็น common nouns ก็คือคำนามทั่วไปอันที่2จะเป็น proper nouns นะคะก็คือนามเฉพาะcountable nouns ก็คือนามนับได้แล้วก็ uncountable nouns ก็คือนามนับไม่ได้นะคะแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงมันจะใช้ยังไงมันคืออะไรนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่านะคะอันแรกนะคะจะเป็น common noun นามทั่วไปแล้วก็ proper nouns นะคะนามเฉพาะเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่า common nouns คืออะไร proper nouns คืออะไรแต่ก่อนอื่นนะคะ common nouns เนี่ยจะเป็นนามทั่วไปเลยที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของนะคะที่มันแบบไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอันไหนสิ่งไหนนะคะแต่ว่า proper noun นามเฉพาะจะใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของเหมือนกันแต่ว่ามันเฉพาะเจาะจงอ่ะมันแตกต่างกันยังไงนะคะมาดูอันแรก girl นะคะคือเด็กผู้หญิงทั่วไปที่ไม่เจาะจงว่าเป็นเด็กคนไหนแต่ว่าเมื่อไรก็ตามมันเป็น proper nouns เนี่ยมันจะเป็น snow white นะคะคือเจาะจงว่าอ๋อเด็กผู้หญิงคนนั้น snow white นั่นเองนะคะเห็นไหมแตกต่างไหมมาดูตัวอย่างที่สองนะคะคือ day plus one ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นวันไหนแต่ถ้าเป็น proper noun นะคะจะเป็น friday อย่างเงี้ยมันเจาะจงว่าอ๋อมันเป็นวันศุกร์นะอย่างงี้นะคะอันที่สามนะคะจะเป็น fish fish นะคะไม่ได้เจาะจงว่าปลาตัวไหนนะคะถ้ามันเป็น common noun นะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นปลาตัวไหนแต่ถ้าเป็น proper noun นะคะจะเจาะจงว่าอ๋อมันคือปลา nemo นะคะเห็นไหม girl เป็น snow whiteday friday fish แล้วก็ nemo นะคะเห็นไหม common noun กับ proper noun ต่างกันนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็น countable nouns กับ uncountable nouns นะคะนามนับได้กับนามนับไม่ได้นามนับได้เนี่ยคือง่ายๆเลยก็คือเป็นคนสัตว์สิ่งของที่มันเป็นตัวคนๆอย่างเงี้ยที่เราสามารถจับต้องได้ที่เราสามารถนับมันได้นะคะอย่างเช่น a bird นะคะนก1ตัวเรานับได้เนาะนะคะ two girls นะคะคือเด็กผู้หญิง2คนเรานับได้นะคะthree balls นะคะคือลูกบอล3ลูกเนี่ยเรานับได้เรามองเห็นได้เราจับได้นะคะแต่นามนับไม่ได้มันเป็นยังไงเรามาดูนามนับไม่ได้อันแรกค่ะก็คือ rice เนี่ยเราไม่สามารถเอาเม็ดข้าวมานั่งนับได้เนาะมานั่งนับได้นะคะว่าอ๋อเม็ดข้าวมีกี่เม็ดอะไรเงี้ยเรานับไม่ได้เพราะว่ามีขนาดเล็กเกินไปมันเป็นของเหลวมันเป็นอากาศมันเป็นอารมณ์ที่เราไม่สามารถนับมันได้ที่อันที่2ค่ะคือ hair เห็นไหมผมมีหลายเส้นเป็นล้านเส้นเลยเราไม่สามารถนับมันได้นะคะว่าผมแต่ละคนเนี่ยมันมีกี่เส้นเรานับมันไม่ได้เพราะมันมีขนาดเล็กมากๆจนที่เราไม่สามารถแยกมันออกมาได้นับมันออกมาได้อย่างเงี้ยนะคะอันที่3คือ water นะคะ water นะคะหรือว่า water เนาะอันนี้ก็คือนับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นของเหลวเนาะมันจะนับได้ก็ต่อเมื่อมันจะอยู่ในภาชนะเอาไปไว้ในภาชนะอย่างเช่น a bottle of water นะคะหรือน้ำหนึ่งขวดเนาะ a glass of water นะคะก็คือน้ำหนึ่งแก้วนะ two glasses of water แบบนี้นับได้นะแต่ว่า water เฉยๆนับไม่ได้นะคะ water นับไม่ได้นะคะต่อไปเป็น air คืออากาศอากาศเนี่ยนับไม่ได้นะเพราะเราจับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถจับมันมาอุ้ยอากาศมีขนาดนี้นะอะไรเงี้ยเรานับไม่ได้นะคะต่อไปเป็นอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเนาะ happiness ความสุขนะคะ hate ก็คือนับไม่ได้พวกนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปเป็น less practice นะคะเรามาแยกกันดีกว่าว่าอันไหนเป็นcommon noun proper noun uncountable noun แล้วก็ countable noun เนาะวันนี้เราได้เรียนไปแล้วแหละเนาะมันก็ง่ายๆนะคะจะใช้แทนตัว common noun เป็นตัว c นะคะ proper noun เป็น p uncountable noun เป็น cn แล้วก็uncountable noun เป็น un แล้วก็ countable noun เป็น cn นะคะมาดูอันแรกก่อน october เด็กๆคิดว่าเป็นนามอะไรคะคำนามชนิดไหนoctober มันเฉพาะเจาะจงใช่ไหมว่ามันเป็นเดือนตุลาคมดังนั้น october เป็นproper noun นั่นเองค่ะ month เป็นเดือนแปลว่าเดือนไม่ได้เจาะจงดังนั้น month คือ common noun นะคะ bird แปลว่านกไม่ได้เจาะจงว่านกตัวไหนพูดลอยๆ bird อะเป็นอะไรคะเป็น common noun เก่งมาก common noun pizza เนี่ยไม่ได้เจาะจงเหมือนกันว่ามันเป็นพิซซ่าอะไร the pizza hut หรือ pizza company นะคะโอเคเราไม่ได้เจาะจงว่ามันเป็นพิซซ่าไหนใช่ไหมคะดังนั้นพิซซ่ามันคือ common noun นั่นเองค่ะ bank เนี่ยเราไม่ได้เจาะจงใช่ไหมว่ามันเป็นธนาคารอะไรนะคะดังนั้น bank มันคือ common noun bank ก็คือธนาคารอะไรคะ bangkok ธนาคารกรุงเทพดังนั้นธนาคารกรุงเทพเนี่ยมันเจาะจงไหมเจาะจงนะคะว่ามันเป็นธนาคารกรุงเทพนะดังนั้นธนาคารกรุงเทพอันนี้ก็คือ proper noun นะคะต่อไป country เนี่ยเป็นแปลว่าประเทศ
จาะจงไม่เข้าว่าประเทศอะไรไม่ได้เจาะจงนะ country เฉยๆนะคะไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะอาจจะเป็นประเทศนั้นประเทศนี้ก็ได้แต่ว่าเราพูด country เฉยๆนั้น country คือ commonwealth นะคะ Thailand เห็นไหม Thailand เมื่อกี้ country นะเราไม่ได้เจาะจงประเทศเป็น commonwealth แล้วที่เราเจาะจงประเทศเราเป็นว่าเป็น Thailand เป็นประเทศไทยนะคะดังนั้น Thailand ก็คือ proper noun นั่นเองนะคะ phone เหมือนกัน phone คือโทรศัพท์โฟนแปลว่าโทรศัพท์นะคะถ้ามันเจาะจงมันไม่เจาะจงนะดังนั้นโฟนคือ common noun นะคะ iPhone เนี่ย iPhone มันเจาะจงแล้ว iPhone แปลว่า iPhone คือ proper noun นะคะต่อไปเป็น countable noun แล้วก็ uncountable noun นะคะอ่ะมาดู wine wine ก็คือ wine เนี่ยที่เราใช้ดื่มเนาะแปลว่าwine นะคะนับได้นับไม่ได้ wine เป็นของเลวนับไม่ได้นะคะเป็น un นะคะ uncountable noun ต่อไป hand มืออ่ะนับได้นะคะเป็น countable noun ต่อไปที่ที่เป็นของเหลวเหมือนกันนะคะก็คือนับไม่ได้นะคะเป็น uncountable noun window หน้าต่างนับได้ไหมคะหน้าต่างนับได้นะเป็น countable noun นะคะ milk milk นะคะก็คือเป็นน้ำเป็นของเหลวเหมือนกันนับได้ไหม milk นับไม่ได้นะคะเป็น uncountable noun นะคะ air เหมือนกัน air นับไม่ได้นะคะเป็น uncountable noun water บอกไปแล้ว water นับได้ไหมคะนับไม่ได้นะคะเป็น uncount นะ robotโรบอทคือหุ่นยนต์นับได้นะคะ happiness บอกไปแล้วนะอารมณ์ความรู้สึกนับได้ไหมคะนับไม่ได้นะคะ happiness ก็คือ uncountable noun แล้วอันสุดท้ายเป็น oil oil ก็คือน้ำมันน้ำมันเนี่ยนับได้นับไม่ได้คะเป็นของเหลวนับไม่ได้ uncountable noun นั่นเองค่ะโอเคค่ะจบแล้วนะคะทีนี้ครูแนนอยากให้เด็กๆไปทบทวนแล้วก็ไปย้อนดูวิดีโอดีๆนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อสอบด้วยนะแล้วก็ครูแนนหลังจากดูคลิปจบเนี่ยครูแนนจะมีแบบทดสอบออนไลน์นะคะเด็กๆได้ลองทำดู10ข้อนะคะให้เด็กลองเด็กๆให้เด็กๆได้ลองแยกกันดูเนาะว่าอันไหนเป็นคำนามชนิดไหนนะคะ10ข้อนะคะคลิกที่ลิงก์เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะคะใส่ชื่อจริงแล้วก็ตามด้วยชื่อห้องนะคะแล้วกด start ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ thank you and bye bye ค่ะ see you